น้ำซุปก็คล้ายๆจะทำแล้วเหมือนหูฉลามน้ำซุปหูฉลามคล้ายๆกันคือจริงๆเหมือนกับจริงๆอ่ะเริ่มต้นจากอยู่บนโต๊ะภัตตาคารเนี่ยคุณโบเป็นส่วนหนึ่งเป็นคอร์สใช่ไหมคะเป็นเหมือนกับอย่างที่คุณโบพูดนั่นแหละถ้าเปรียบเหมือนอาหารฝรั่งที่เป็นคอร์สก็คือเป็นซุปแล้วก็ค่อยเป็นเป็ดปักกิ่งเป็นอะไรต่อไปเลยเป็นหมี่ผัดเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะแต่ปกติตอนนี้คนไทยกินเป็นอาหารเช้าอาหารไม่ก็อาหารเที่ยงแล้วก็หลีไฟหน่อยนะครับหลีมาทางด้านนี้ค่ะอนุรีให้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสไปค่ะค่ะอ๋อปรุงให้เสร็จเลยแล้วค่อยใส่กระเพาะปลาใช่ครับตรงนี้มีอะไรบ้างอะคะนี่ก็มีซีอิ๊วขาวนะครับค่ะแล้วมีน้ำตาลทรายหน่อยแล้วนี่เป็นซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็นี่เป็นน้ำมันหอยอ๋อค่ะช้อนค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหน่อยใส่ไปช้อนเดียวครับน้ำตาลโอ้น้ำตาลเยอะเหมือนกันนะคะครับนิดหน่อยน้ำมันหอยหน่อยอันนี้คือเพื่อรสชาตินะคะและความหอมแล้วก็สีดำนะครับทำให้สีสันดูน่ารับทานแค่นี้ก็กลิ่นก็เหมือน แค่นี้ก็หอมแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนุ้ยเชื่อว่าถ้าจะออกมาให้อร่อยออกมาให้ดีนะคะคือก็ต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีด้วยใช่ไหมคะคือสิ่งถ้าเกิดเราทำกินเองอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เวลาเรากินอยู่แล้วใช่ไหมของพวกนี้พวกไก่อะไรก็ต้องสดด้วยครับอ๋อที่ร้านคุณประโชคก็คือแบบเลือกเจ้าไก่มาส่งเองสดๆอย่างนี้เลยมาส่งแต่เช้าแล้วก็ทำกันเดี๋ยวนั้นเลยไม่มีแช่ตู้เย็นเลยคือทำกันตอนเช้าอย่างนี้แล้วก็ขายเลยเช้ามืดมาส่งครับทำแล้วขายเลยเปิดกี่โมงนะคะทุกทีหนูไปกินตอนประมาณ11โมง7โมงเช้าก็เปิดแล้วครับบ่าย3ก็หมดเลยใช่ไหมคะครับบ่าย2บ่าย3บ่าย2ก็หมดแล้วครับจริงค่ะยังต้องรีบไปกินจริงๆแล้วคุณหนุ่ยดูก็ไม่ยากมากถ้าเกิดว่าคุณแม่ทำทานเองที่บ้านก็ได้คือวันไหนเหนื่อยก็ไปกินร้านคุณประโชควันไหนมีแรงทำเนี่ยก็ทำเพราะว่าดูแล้วไม่ยากแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกแบบที่คุณนุ้ยบอกค่ะมีสิทธิ์เลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้เรากินเราไม่ได้จะไปกินหนังหมูเนาะเพราะบางทีเราไม่มีประสบการณ์เท่าคุณประโชคในการเลือกไงคะหรือว่าอาจจะต้องเลือกร้านที่ดูแล้วเอ๊ะคนนี้ไม่น่าหลอกเราน่ะในการเลือกกระเพาะปลานะคะอันนี้คือต้องรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะครับเดือดครั้งนี้ก็เราก็จะเอากระเพาะปลาใส่แล้วค่ะนี่แห้งแล้วค่ะโอ้ไม่ยั้งเลยค่ะใส่เข้าไปอุ้ยนี่ยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่เลยอ่ะใช่อ๋อนี่ไงคะที่เขาจะเริ่มเห็นว่าเขาดูดน้ำลงไปน้ำเปลี่ยนสีทันทีเลยเพราะว่าอย่างนี้แสดงว่าเราต้องทำให้กระเพาะล้างกระเพาะปลาเขาแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เขาแห้งมากๆใช่ไหมคะเพื่อที่เวลาใส่เข้าไปเขาจะได้ดูดซับน้ำซุปไว้เลยถ้ามีน้ำค้างอยู่ก็น้ำซุปก็จะทำให้จืดไปอันนี้เราต้องต้มทิ้งไว้นานไหมคะก็ไม่นานครับเดี๋ยวพอเดือดก็เราก็ต้องผสมแป้งค่ะอันนี้ใช้แป้งเยอะขนาดนี้เลยเหรอแป้งมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้น้อยหน่อยพอมั้ยคะได้ครับคนนี้คนใส่ไปหน่อยนะครับใส่แป้งใส่ไปหน่อยอ่ะค่ะแป้งมันกับแป้งข้าวโพดต่างกันมั้ยคะเวลาเอามาทำเป็นน้ำเหนียวๆในอาหารจีนเนี่ยคือแป้งข้าวโพดนี่ทำแล้วมันจะน้ำซุปจะเหนียวมากเลยเหนียวเกินไปใช้แป้งมันจะดีกว่าอันนี้ยังใสอยู่ไหมคะมันยังไม่ละลายยังไม่เข้ากันนะครับไข่นกกระทามาแล้วไข่ยังไม่ใส่ไปเลยก็ได้ไข่ใส่เลยก็คือต้องต้มก่อนครับเราไม่ต้มอ
มุ้ยแพ้ไข่นกกระทาจริงเลยค่ะเห็นไม่ได้เลยเห็นแล้วอยากกินมากอุ้ยอันนี้พอได้ยังคะอุ้ยโทษค่ะได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ควรชิมรสดูหน่อยชิมรสอ๋อชิมรสก่อนที่จะใส่แป้งมันลงไปอันนี้คือรสต้องเข้มข้นขึ้นนิดนึงไหมคะต้องเข้มข้นก่อนใส่แป้งเข้มข้นก่อนใส่แป้งแล้วจะเจือจางเลยค่ะอันนี้คือได้แล้วเหรอคะครับโอ้โหเป็นไงคะรสมือเป๊ะแล้วคุณประโชคทำอาหารทำกับข้าวอย่างอื่นอร่อยเหมือนกันไหมคะก็จะกระเพาะปลาดีที่สุดแล้วครับ แต่ที่ร้านขายเฉพาะกระเพาะปลาอย่างเดียวเลยครับโอเคเราก็จะใส่แล้วจะใส่แป้งมันลงไปแล้วนะคะว้าวเพิ่งเคยเห็นกระเพาะปลาดูฟูๆแล้วเป็นแบบชิ้นๆอย่างนี้เนาะปกติมันจะมาแบบใกล้เละแล้วเริ่มจะเดือดๆหน่อยนะครับอ๋อแล้วก็ไปสร้างความเหงาให้กับตัวกระเพาะปลาด้วยคุณนุ้ยไม่น่าเชื่อว่าถุงลมก็กินได้คนจริงเขาเก่งจริงนะคะสัตว์ประเภทอื่นมีถุงลมไหมคุณนุ้ยมีคนไทยก็มี ไม่สัตว์ประเภทอื่นนอกจากปลาที่ต้องใช้ลอยน้ำใช่ไหมเดี๋ยวขอกลับไปเอ็นชีววิทยาใหม่ได้ไหมนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอคะใช่ครับครับใช้ได้แล้วนะครับว้าวสวยมากเลยอะค่ะนี่ต้องตักนี่ค่ะเอาใช้นั่นนะคะใช้อันนี้ก็ได้นะค่ะเต็มจนเพื่อความสวยงามนิดนึงแล้วก็จะใส่พริกไทยหน่อยผักชีหน่อยเอาล่ะเดี๋ยวเราย้ายมาตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณโบเราย้ายมาตรงนี้เลยเชิญเลยค่ะเชิญคุณประโชคเลยค่ะใช้มือได้ค่ะแบบไหนเอาช้อนไหมช้อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมากเกินไปแล้วก็อันนี้คือซอสเปรี้ยวนะครับจิโฉ่ค่ะถ้าใครชอบเผ็ดก็มีพริกน้ำส้มเพิ่มได้แต่นี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอ้โหผู้ชมคะไม่น่าเชื่อดูคุณประโชคทำในวันนี้ไม่ยากเลยสำหรับกระเพาะปลาของเรานะคะกินหอมหอมมากหอมมากๆเลยและที่สำคัญคือมีประโยชน์กับร่างกายด้วยบำรุงโลหิตช่วยให้ร่างกายอบอุ่นในหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะกินอยู่คือโชิมเลยนี่เลยชิ้นใหญ่ๆฟูๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมคือกัดไปปุ๊บน้ำซุปเขาก็จะแทรกออกมาจะอมน้ำซุปอยู่ข้างในตัวกระเพาะปลาเลยแล้วของที่นี่จุดเด่นคือกลิ่นหอมใช่แล้วก็รสสัมผัสไม่เละจริงๆด้วยค่ะกินเข้าไปแล้วมันนุ่ม
นุ่มแล้วก็กัดเข้าไปเนี่ยก็น้ำซุปเนี่ยก็กระจายออกมาอย่างเงี้ยเลยคุณนุ้ยแผลซ่านออกมานะเลือดก็นิ่มครับอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปท้าพิสูจน์ความอร่อยไปได้ที่ร้านอะไรนะคะร้านมิตรโภชนานะครับอยู่ตรงไหนคะถ้าคุณอยู่ทางศาลเจ้าพ่อเสือค่ะก็เดินตรงมาทางศาลาว่าการกทมร้านผมจะอยู่ทางขวามือแล้วก็เป็นร้านที่จะมีคนต่อแถวเยอะๆครับแล้วก็จะมีสาขาหนึ่งคนใครที่อยู่ใกล้ทางสีลมก็มีนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลเลิศศิลป์เข้าไปในซอยหน่อยนึงครับมาจากบางรักก็ซอยแรกเลยเข้าไปาก็จะเจอร้านมิตรโภชนาเหมือนกันอ่ะไปลองลิ้มชิมรสกันได้นะคะกับกระเพาะปลาจานอร่อยที่ได้มาจากถุงลมนะคะของปลาจวดชั้นดีนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณประโชคมากๆเลยทีเดียวนะคะที่มาเปิดเผยเคล็ดไม่ลับในการทำกระเพาะปลาน้ำแดงค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมคะเรื่องราวของกระเพาะปลาที่จริงๆแล้วมาจากถุงลมของปลานั้นเนี่ยนะคะทำให้เราได้รู้ว่ามีอาหารอีกหลากหลายเลยค่ะที่เราก็ยังไม่เคยรู้ที่มาที่ไปแล้วก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าวันนี้ได้รู้ว่าอ๋อถุงลมเนี่ยเอามาทำเป็นกระเพาะปลาแล้วก็เป็นอาหารชั้นเลิศที่บำรุงสุขภาพร่างกายเราได้ด้วยใช่ค่ะการที่เรากินอย่างรู้ที่มานะคะเราจะทำให้กินรู้ว่ากินยังไงไม่ทำร้ายธรรมชาติรู้ว่ากินอย่างไรเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้วก็รู้ว่ากินอย่างไรจะเปลี่ยนโลกใบนี้และรักษาโลกใบนี้ไว้ได้ด้วยค่ะคุณหน่อยดีจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดกับรายการกินอยู่คือของเราเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากชมรายการของเราย้อนหลังนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ www.thaipbs.or.th/eatmr ค่ะหรืออีเมลหาเรานะคะที่ eatmr@thaipbs.or.th ค่ะเขียนจดหมายก็ได้ค่ะตู้บน122ลาดพร้าวกรุงเทพ10310ค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการกินอยู่คือค่ะที่มาหาที่มาของอาหารให้คุณผู้ชมแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00-8:00 นทางทีวีไทยค่ะรออยู่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชนชาติใดรสชาติอาหารเป็นสื่อกลางสร้างตำนานที่บอกเรื่องราวและชีวิตให้คุณได้รู้ในเช้า